ดับคำพระกาลุทายีที่กล่าวพระสัมมาพุทธเจ้ากล่าวพจจมานขานวจีเราจะไปกบิลพัทธานีตามคำท่านกาลุทายีวันพรุ่งนี้ตอนเช้าจงไปบอกสงฆ์ให้ครบทุกองค์ด้วยว่าองค์พระศาสดาจะเสด็จคืนหาแดนดินถิ่นเก่าเตรียมบาตรจีวรเครื่องใช้ให้พอทำนาวครั้นเวลารุ่งเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จนำจรหากจะห่อเหินข้ามโคตรขันแดนดงพระพุทธองค์ก็ทรงทำได้แน่นอนแต่หวังประโยชน์โปรดสัตว์ให้เวไนนิกรจึงเสด็จจรสะทนมักขาหนึ่งโยชน์หนึ่งวันองค์พระทรงทันอยู่ระยะมีเกินมีขาดป่าปกโรคชาติบึงหนองคลองท่าสองสองหมื่นงามติดตามเสด็จองค์พระสัมมามุ่งกบิลพัทธาราสงบสง่าพุทธาธรรมไทยระยะไปพระเจ้าสุดโทธนาได้ทราบปราบปลื้มพระทัยบอกให้วงศาทราบโดยทั่วกันพระกาลุทายีนี้หอกมาบอกข่าวทุกเช้าทุกเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จถึงในนั้นพระเจ้าสุดโทธนาจัดพัฒตาหารถวายแล้วอีกส่วนหนึ่งนั้นฝากผ่านถวายแด่องค์พระมุนีกบิลพัทธ์อีกครั้งกษัตริย์เทวทหารนครบุรีพร้อมพระญาติไพร่ฟ้าประชาชีตระเตรียมสถานที่อย่างดีรอไว้ต่างประชุมเห็นพ้องต้องกันว่านิโครธอุทยานนั้นเหมาะสมกว่าที่ใดด้วยสงบและเงียบสงัดดูรื่นรมทุกส่วนสัตว์สมทุกทัศนวิสัยจึงเร่งสร้างพระคันธกุฎีที่ประทับองค์ชินสีและที่พักสงฆ์อีกมากมายแล้วตั้งชื่อว่านิโครธารามเงียบสงบสง่างามทุกโมงยามเย็นสบายเทียมโอฬารดูพรรณรายทรงพระราชหฤทัยในพระพุทธบิดา
ัพพัญญูเสด็จเข้าสู่กบิลพัสนิโครธารามที่จัดไว้เอี่ยมมโหฬารพระขีณาสพ 20,000 ติดตามมาดูเรื่องเรื่องปานว่าพระสุริยาทรัสมีพระพุทธองค์เข้าประทับบนพุทธอาสน 20,000 ทรงเดินดาดแวดล้อมพระชินสีบรรดากษัตริย์ศักกยราชและวงศาคณาญาติยังมียอมน้อมอัญชลีต่างเห็นว่าองค์พระสัมมาพุทธเจ้าอายุนั้นยังอ่อนเยาว์กว่าพวกเราตั้งหลายปีพระสัพพัญญูรู้มานะของพวงญาติเขาจะตุฌานสมาบัติแล้วแสดงฤทธิ์ขอขึ้นเดินจงกรมเหนือเมฆีทรงปฏิหารทันทีให้เป็นที่อัศจรรย์ธุลีฝ่าพระบาทพระพุทธองค์ร่วงหล่นตกลงสู่เสียนพระญาติทั่วกันทั้งประยูรญาติวงองค์ราชันรันตรึงตะลึงงันน้อมอาภิวันท่านได้แล้วเหาะลงประทับตรงพุทธอาสน์จากห้วงวิหารดังราชห้ององค์วิไลอัศจรรย์มหันต์พุทธานุภาพมวลญาติซึมซาบเกิดศรัทธาเลื่อมใสในบันดลเกิดเมฆฝนบนอากาศโปรยปรอยทยอยญาติสู่หมู่ญาติทั่วไปฝนโบกครพัดสาดสีแดงสดใครใครเปียกก็เปียกหมดสดชื่นชะไหนใครไม่อยากให้เปียกฝนไม่เปียกกายเหมือนฝนโปรยลงใส่ตกต้องในใบบัวฝนโบกครพัดนี้เป็นหยาดฝนเม็ดสีแดงหลั่งไหลลงมาด้วยเสียงดังสนั่นเลื่อนลั่นไปไกลแม้นผู้ใดปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกถ้าไม่ปรารถนาจะให้เปียกแล้วนั้นแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ไม่พึงเปียกกายเลยด้วยเหตุนี้จึงทำให้บรรดาหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างสนทนากันถึงความอัศจรรย์ของฝนโบกครพัดซึ่งตกลงมาอย่างน่าพิศวงอันไม่เคยพบเห็นมาเลยแต่การไหนเมื่อพระบรมศาสดาทรงได้สดับคำสนทนาดังนั้นแล้วพระองค์จึงทรงตรัสว่าฝนโบกครพัดนี้มิใช่ว่าจะเพิ่งมีมาปรากฏตกลงมาท่ามกลางหมู่พระญาติของตถาคตในครั้งนี้ก็หาไม่ในอดีตการอันยาวไกลสมัยเมื่อตถาคตเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์เมื่อครามีการชุมนุมของหมู่พระญาติฝนโบกครพัดในครั้งนั้นก็ตกลงมาเหมือนกันดุจครั้งนี้แล้วต่อจากนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกให้หมู่สงฆ์สาวกและพระประยุรญาติทั้งหลายได้ฟังเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้ว
ทั้งพระพุทธบิดาและขัตติยวงศาคณาญาติต่างน้อมอภิวาททูลลาพากันกลับพระราชนิเวศของตนจนหมดสิ้นโดยไม่มีผู้ใดแม้คนเดียวนึกถวิลกราบอาราธนาพระมหามุนินและหมู่สงฆ์ทั้งสิ้นให้เสด็จไปรับและเสวยบิณฑบาตณที่ใดในเช้ารุ่งวันพรุ่งนี้